วัสดีค่ะนี่คือช่วงเทพเจ้าของฉันก่อนหน้านี้วงการการเมืองได้เกิดกรณีคุณเจิ้นหลังขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่ถูกอาคมครับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วมีศิลปินคนนึงก็เคยถูกอาคมเหมือนกันค่ะแล้วก็ต้องทุกข์ทรมานมากแต่ว่าสุดท้ายก็ผ่านการช่วยเหลือของเทพเจ้าแล้วเขาก็ได้ใช้ชีวิตใหม่ท่านแรกก็คือพี่ชงเหมยค่ะไฮสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีผู้ชมทุกท่านสนุกมากที่ได้เข้าร่วมรายการเป็นครั้งแรกค่ะครับยินดีต้อนรับครับแล้วก็ยังมีพี่ฟางจิ้นสวัสดีสวัสดีทุกคนครับผมมาที่นี่หลายครั้งแล้วเพราะฉันออกมาลุยตั้งแต่เด็กทุกคนก็รู้ดีค่ะฉันออกมาลุยตั้งแต่6ขวบขณะนั้นแม่ฉันพาฉันวิ่งไปนี่มาโน่นแต่ฉันมีความรู้สึกพิเศษต่อวัดอย่างหนึ่งไม่รู้ว่าเพราะเคารพนับถือหรือว่าเพราะอะไรกันแน่พอเห็นวัดก็อยากจะเข้าไปไหว้หากไปถึงวัดที่มีเจ้าแม่กวนอิมเห็นโพธิสัตว์กวนอิมฉันก็รู้สึกแบบว่าแปลกใจแล้วก็ประหลาดจากใจยังไงบอกไม่ถูกนะคะคือมันแปลกๆฉันอยากรู้สึกอย่างนั้นใช่ค่ะอยากร้องไห้มีความรู้สึกตื้นตันฉันรู้สึกว่าหรือว่าฉันมีบุญวาสนากับพระโพธิสัตว์คนนี้ใช่ค่ะรู้สึกว่าท่านดึงดูดฉันแต่ปกติฉันก็ฝันบ่อยๆนะคะฉันชอบฝันค่ะฝันบ่อยๆเลยใช่ครับเกี่ยวกับเทพเจ้าใช่ไหมค่ะเกี่ยวกับเทพเจ้าทั้งนั้นเลยฉันฝันบ่อยๆถึงพระโพธิสัตว์กวนอิมคือฉันไปที่ไหนที่ไหนสถานที่ตรงนั้นก็จะสวยงามมากฉันฝันเห็นคนพวกนั้นเจอกับเรื่องเหล่านั้นแม้เป็นความฝันที่นานแล้วพอผ่านไประยะหนึ่งฉันก็เอ๊ะฉันเคยมาที่นี่นี่นาโพธิสัตว์กวนอิมเคยพาฉันไปนี่เรื่องพวกนี้จะปรากฏขึ้นนะคะปรากฏขึ้นทุกอย่างฉะนั้นฉันรู้สึกว่าโพธิสัตว์กวนอิมอยู่ข้างตัวฉันตลอดเวลามีอยู่วันหนึ่งฉันฝันไปฉันก็ตกใจแทบตายเลยค่ะน้ำมันท่วมขึ้นมามากคุณรู้ไหมตอนที่ฉันตื่นขึ้นมาเหงื่อก็เต็มไปทั่วทั้งตัวเลยค่ะฉันก็คิดว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้มันเป็นลางอะไรหรือเปล่าหรือโพธิสัตว์กวนอิมจะบอกอะไรฉันจากนั้นกรมอุตุรายงานว่าจะมีไต้ฝุ่นแต่วันนี้ฉันต้องออกไปถ่ายทำข้างนอกด้วยถ่ายเกี่ยวกับเรื่องประหลาดของไต้หวันนะคะฉันรู้สึกว่ากลัวมากรู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าก็เลยเอ๊ะเช็ครถดูสักหน่อยนะเช็คสักหน่อยก็คงจะดีก็ดูเบรกรถดูน้ำมันดูยางรถฉันก็ตรวจทุกอย่างเลยพอตรวจเสร็จแล้วเราก็ออกไปถ่ายทำกันวันนั้นเราไปถ่ายทำกันที่ไหนรู้ไหมที่ตรงหูถ่ายที่ตรงหูวันนั้น917พอดีค่ะพวกคุณพอจำได้ไหมไต้ฝุ่น917เนี่ยคุณจำได้ไหมหกโมงกว่าเรายังถ่ายอยู่ที่บึงอยู่เลยตอนนั้นเป็นแบบกลางคืนใช่คือหกโมงกว่าผู้กำกับยังไม่สั่งเลิกไม่ได้สั่งพักก็ยังถ่ายต่อไปเพราะอะไรเหรอเพราะเราไม่มีหนังสำรองไงก็ต้องออกอากาศทันทีก็เลยต้องถ่ายต่อไปและตอนหกโมงกว่าจะมีเวลาพักอยู่ช่วงนึงก็เลยออกไปฉันขับรถไปที่ตลาดตรงหูไปซื้อของบางอย่างผู้อำนวยการสร้างก็บอกว่าจะถ่ายทำต่อแล้วคุณรีบกลับมาเอ๊ะตอนที่ฉันกลับมาน้ำก็ได้ท่วมถนนแล้วฉันก็ยังฝืนขับรถไปที่กองถ่ายจากนั้นก็ถ่ายทำกันต่อถ่ายจนกระทั่งลมผ่านมาแล้วก็ถ่ายต่อไปไม่ได้อีกแล้วผู้กำกับก็ตะโกนว่าพอแล้วไม่ต้องถ่ายแล้วต้องไปละฉันบอกไม่ได้นะเมื่อกี้ตอนฉันเข้ามาเนี่ยน้ำก็ท่วมถนนแล้วพวกคุณอย่าขับรถออกไปเลยแต่พวกเขาก็ไม่ยอมเชื่อที่ฉันพูดพวกเขาก็พากันขับออกไปนักแสดงที่นั่งอยู่ในรถขนาดเล็กน้ำท่วมรถทุกคันเลยเพราะฉันเองก็เคยเห็นมาแล้วและฉันก็คิดว่าโพธิสัตว์กวนอิมคงชี้แนะเรื่องนี้ให้ฉันรถของฉันก็เลยจอดอยู่ที่นั่นจอดอยู่ที่ที่แบบว่าค่อนข้างสูงเลยนะคะรถฉันก็เลยไม่เป็นไรแต่รถของพวกเขาทุกคันก็ถูกน้ำท่วมหมดสุดท้ายเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ช่วยเราลงจากเขาใช่ฉะนั้นฉันรู้สึกว่าซิกเซนของฉันเนี่ยมันมากเมื่อคุณฝันคุณก็น่าจะทำนายฝันได้ถูกไหมคุณก็ต้องเข้าใจมันใช่ไหมความจริงแปลกที่สุดครั้งหนึ่งก็คือฉันไปถ่ายโพธิสัตว์กวนอิมที่เขาพุทโธวันนั้นกลับโรงแรมหลังจากกลับโรงแรมแล้วก็มีนักแสดงคนหนึ่งคล้ายกับถูกของไม่มีผิดเลยอะว้าไอ้ร้องไห้ตะโกนเสียงดังเลยว่าจะมีคนมาฆ่าฉันจะมีคนมาฆ่าฉันฉันก็ตกใจแทบตายเลยเขาบอกมีคนจะฆ่าฉันคุณดูนู่นหลังกระจกบานนั้นตรงนั้นมีคนเขาจะฆ่าฉันเขาจะฆ่าฉันเหมือนคนบ้าไม่มีผิดเลยอะเหงื่อเขาก็ไหลเต็มตัวเราก็ลองคลำตัวเขาดูใครเขาสูงมากรีบไปเรียกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมาช่วยส่งเขาไปโรงพยาบาลส่งไปฉีดยาที่โรงพยาบาลแต่คุณรู้ไหมพอไปถึงที่นั่นเนี่ยเขาก็ดึงถุงน้ำเกลือทิ้งเลยเ
ขาดึงทิ้งดังควักเลยแล้วก็โยนทิ้งแววตาของเขาเหมือนจะกินคนไม่มีผิดเลยอ่ะไม่มีผิดอะไรกับถูกผีเข้าเลยนะคะตอนนั้นแล้วจากนั้นเราจึงพาเขาออกจากโรงพยาบาลตอนเอาตัวเขากลับเนี่ยฉันวิ่งไปภูเขาแต่ก็แปลกมากพอเขาเห็นฉันเนี่ยแววตาของเขาก็เปลี่ยนไปหมดเลยนะคะคือเขาก็ไม่กล้าที่จะดุเหมือนเดิมเหมือนกับพอเห็นฉันแล้วมีความรู้สึกกลัวฉันแน่นอนอาจจะเพราะฉันมีโพธิสัตว์กวนอิมคุ้มครองอยู่ฉันรู้สึกว่าท่านอยู่ข้างๆตัวฉันฉันเลยคิดว่าไม่ได้ละเลยวิ่งไปที่วัดคุกเข่าขอเจ้าแม่กวนอิมว่าในกองถ่ายของเราเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นขอร้องให้ท่านยังไงก็ต้องช่วยเขาเพราะเขาถูกผีเข้าใช่ไหมแล้วกูจะจัดการยังไงและสุดท้ายฉันก็คุกเข่าอยู่ที่นั่นคล้ายกับเหมือนมีเสียงกระซิบบอกฉันว่าให้ฉันกลับไปที่โรงแรมประเดี๋ยวฉันจะคล้ายกับพูดว่าประเดี๋ยวจะทำอะไรสักอย่างจากนั้นก็ตกลงฉันก็ได้กลับไปก็ได้กลับไปแล้วก็มันน่าแปลกมากฉันมองเห็นนักแสดงคนนั้นอยู่ดีๆก็ฉันก็หลับตานะคะพอหลับตาแล้วสิ่งที่เห็นข้างหน้าเนี่ยเริ่มจากเป็นสีแดงๆสีส้มจากนั้นก็เหลืองๆนะคะและจากนั้นสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็น7สีแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีทองหลังจากสีทองฉันก็เห็นเป็นรูปของโพธิสัตว์กวนอิมองค์จริงองค์หนึ่งซึ่งน่าเกรงขามมากเลยค่ะแล้วท่านก็เดินเข้ามาอย่างช้าๆช้าๆช้าๆ พอมาถึงท่านก็ทะลุเข้าไปในตัวฉันฉันก็รู้สึกว่าในตัวฉันมีกลุ่มพลังร้อนขึ้นทันทีมีความรู้สึกร้อนไปหมดจากนั้นเอ๊ะท่านก็บอกว่าให้เจ้าหน้าที่จุดธูปให้ฉัน3ดอกเขาก็เอาธูปให้ฉัน3ดอกแต่ก็แปลกมากฉันก็ช่วยนักแสดงคนนั้นทำกิริยาไปหลายอย่างแล้วก็ช่วยทำความสะอาดให้เขาด้วยทำความสะอาดให้เขาแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็ทำความสะอาดห้องของเขาด้วยทั่วๆรอบๆไปเลยแล้วก็เอ๊ะพอฉันทำเสร็จนักแสดงคนนั้นก็สงบลงเอ๊ะแล้วก็ค่อยๆสงบลงแล้วก็หายดีเลยค่ะประหลาดมากจริงๆเขาหายดีเลยวันที่2ก็ถ่ายทำได้ต่อมาเมื่อนักแสดงคนนี้หายดีแล้วฉันก็ถามเขาช่วงนี้คุณไปไหนมาบ้างก่อนที่คุณจะมาที่เนี่ยคุณไปไหนมาบ้างคุณบอกได้ไหมเขาก็บอกว่าเขาไปงานศพมาและผู้เฒ่าคนนั้นก็เป็นคนที่ที่เขาพุทโธว้าใช่บังเอิญจริงๆเหมือนกับว่าผู้เฒ่าคนนั้นตามเขามาที่เขาพุทโธเพื่อช่วยให้เขาเนี่ยไปเกิดใหม่ไงเป็นอย่างนั้นจริงใช่ฉะนั้นเขาจึงจงใจหาเรื่องเพื่อให้โพธิสัตว์กวนอิม ช่วยเขาไปเกิดใหม่ใช่ค่ะผมคล้ายๆกับฉงเหมยนั่นแหละไม่ว่าไปถึงที่ไหนก็ชอบไปไหว้พระที่วัดพอเจอวัดนะก็เข้าไปไหว้เขาบอกกันว่าจุดธูปแล้วเทพเจ้าจะคุ้มครองแล้วก็มีอยู่ครั้งนึงนะผมไปไหว้เจ้าที่เฉาถุนอยู่ดีๆองค์ชาย3ก็เสด็จท่านโกรธมากนะท่านคลุมเสื้อคลุมแล้วก็โกรธมากเรียกสิทธิ์เข้ามาแล้วก็บอกว่าข้างๆเขามีพนักงานบริการและกรรมการด้วยกลางวันเนี่ยท่านไม่เสด็จหรอกไม่ใช่เวลาทำงานแล้วอยู่ดีๆทำไมถึงเสด็จก็ไม่รู้นะเอาละทีนี้ใครแซ่อูบ้างไม่มีผมจุดธูป3ดอกไหว้อยู่ตรงนั้นพอดีที่เนี่ยใครแซ่อูบ้างผมมองไปก็ไม่มีใครเลยเอ๊ะผมไม่เองนี่นาผมแซ่อูจริงๆผมบอกผมแซ่อูองค์ชาย3เชิญคุณนะผมก็เข้าไปพอเข้าไปท่านก็พูดว่าวันนี้วันที่3แล้วไปดูซิอีก46วันคือวันอะไรผมก็ไปเปิดปฏิทินไงตอนนั้นจวนจะตรุษจีนแล้วในปฏิทินน่ะมีทั้งของใหม่ของเก่านับถึงวันที่46ก็ชิวอีกพอดี77 49วันชิวอีกพอดีเลยหุ่นไล่กาของฉันองค์ชาย3พูดกับผมว่าเขาจะเสียบจากหัวของฉันเข้าไปเขาพูดว่าเช่นว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันตรุษจีนวันนี้เป็นวันรวมญาติใช่ไหมก่อน8โมงผมต้องเข้าวังเข้าไปอยู่ในนั้นจนถึงวันชิวหยีอีก2วันถึงออกจากบ้านได้ถ้าจะดูผมไว้จะได้ไม่เกิดเรื่องวันชิววันนั้นวันนั้นองค์ชายสามก็ยังทำพิธีอยู่พวกเขาจะแทงผมจากหัวเพื่อให้ผมตายท่านทำแบบนี้เพื่อจะต้านมันกลับไป
แล้วท่านยังถามผมว่าจะต้านมันกลับไปไหมต้านกลับไปดีไหมใจผมคิดว่าช่างเถอะหากเป็นบุญคุณความแค้นที่ผมติดค้างเขาชาติก่อนนะ อย่างเช่นผมเคยค้างหนี้ชีวิตเขาชาตินี้ก็ใช้ให้ซะเขาทำอะไรผมไม่ได้เพราะว่ามีเทพเจ้าคุ้มครองหากชาตินี้เขาเป็นหนี้ผมก็ช่างมันเถอะผมไม่เรียกร้องอะไรหรอกขอให้มันจบเพียงแค่นี้องค์ชายสามก็บอกว่าโอเคก็เลยไล่เขากลับไปผมก็เลยไม่ได้เป็นอะไรแต่รอจนคืนชิวหยีสองทุ่มผมถึงออกมากลับมาแล้วท่านก็บอกผมว่าให้ผมไปพลิกดูที่ใต้หมอนใต้เตียงหรือใต้ตู้เสื้อผ้าดูว่ามีอะไรอยู่บ้างจริงอย่างที่ว่าหมอนผมที่ใต้หมอนนะมีปลอกหมอนใช่ไหมล่ะข้างในเขายัดยันฟ้าผ่าไว้ยันฟ้าผ่าใช่ยันฟ้าผ่าไงยันฟ้าผ่าใช่แล้วล่ะต้องการให้คุณตายก็แล้วก็เอายันไฟไว้ที่บ้านคุณได้ยังไงกันล่ะครับก็เมียผมนะซีเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเคยรู้ว่าอาคมที่เมียของผมไปโดนมานั้นน่ะเขาเรียกกันว่าอาคมเจ็ดสีอ๋อแล้วยันนี้จะทำให้เกิดอะไรเหรอคะก็คือควบคุมวิญญาณของเขาไงต้องเดินตามเขาเขาพูดอะไรคุณก็จะต้องเชื่อเขาแล้วปากเขาถูกอาคมของเขาเนี่ยนะจะไม่เหมือนกับคนทั่วไปอ่ะไม่เหมือนกันแน่นอนใช่แล้วใจเขาเต็มไปด้วยความแค้นเมื่อเราถูกอาคมเขาจะพูดจาไม่เหมือนเดิมอย่างเช่นเขากำลังกินข้าวผมลงมาจากชั้นบนก็ถามว่าที่รักกินข้าวแล้วเหรอเขาจะมองคุณด้วยแววตาแบบนี้ปกติแล้วก็ไม่เป็นแบบนี้ใช่ๆเมื่อก่อนเรารู้ว่าพวกคุณรักกันมากใช่พวกฉันรักกันมากต่อมาพาซ้อไปจัดการหรือเปล่าครับทำเพื่อนผมพาผมไปหาเทพเจ้าเสียนเทียนเป็นวัดใหญ่มากเลยนะซึ่งก็เฮี้ยนมากด้วยขณะที่เราไปประมาณบ่าย 4-5 โมงไม่ใช่เวลาทำงานเด็กวัดก็ถือกระบี่ไร่รำอยู่ตรงนั้นเพื่อรอผมไปเมื่อผมเอายันฟ้าผ่าไปถึงผมก็เสียบแล้วก็ออกไปข้างนอกห้องเพื่อไปทูลนิสเซียนฮ่องเต้นี่ฟังจิ้นเป็นคนใจกว้างมากนะฮะเขาไปจุดธูปแก้แค้นกันเมื่อไหร่จะจบต้องจุดธูปไหว้พระบ่อยๆใช่ความจริงมนุษย์เราเนี่ยเกิดมาก็ไม่มีอะไรตายไปก็ไม่มีอะไรอนาคตไม่สามารถอย่างรู้ยึดปัจจุบันไว้เขาเรียกว่าสุขหวงแหนโอกาสไงพระฤาษีสุขมากนะฉะนั้นเรื่องนี้เราต้องให้กำลังใจต่อท่านผู้ชมสักครู่เราจะให้ท่านผู้ชมได้พบกับแดนสวรรค์แล้วก็ไปชมปรากฏการณ์ของเทพเจ้าในรายการต่อจากนี้ไปนะครับอีกสักครู่เดียวเหตุรถยนต์เกิดขึ้นอย่างกระทันหันไม่เพียงแค่ชีวิตพ่อเขาไปแม้แต่เมียรักของตัวเองก็กลายเป็นเจ้าหญิงนิทราไปตลอดท่านเชื่อไหมว่าทั้งหมดนี้เป็นการทดสอบที่เหี้ยมโหดที่สวรรค์ให้แก่ท่านอาจารย์หวังและทำให้อาจารย์เริ่มต้นเป็นร่างทรงของเทพเจ้าอย่างเป็นทางการเธอถูกชนซี่โครงหักไป6ซี่กลายเป็น12ท่อนหมอบอกว่าเธอจะเป็นเจ้าหญิงนิทราไปตลอดซึ่งผมก็ขอให้เทวดามาช่วยแต่ในความรู้สึกที่มองไม่เห็นคล้ายกับเทพเจ้ากระซิบอยู่ข้างตัวผมท่านบอกว่าพ่อของคุณเจ้าน่ะตายไปแล้วข้าไม่อยากจะให้เมียของเจ้าหายดีและเทพเจ้าเสียนเทียนเข้ามาสิงที่ตัวเขาและค่อยๆรักษาเธอจนหายตอนนี้นะเธอก็หายดีแล้วตอนนี้เธอแข็งแรงมากแล้วเธอจะยืนหรือเดินทุกอย่างก็เป็นปกติเพราะหากไม่รักษาเมียผมจนหายผมก็ไม่มีทางจะไปรักษาคนอื่นหรอกฉันรู้สึกมหัศจรรย์มากเลยเทพเจ้าบอกฉันว่ายันสามแผ่นนี้นะแผ่นหนึ่งให้กินลงไปแผ่นหนึ่งให้พกไว้อีกแผ่นหนึ่งหลังอาบน้ำแล้วก็จะเกิดสิ่งที่เจ้าคาดไม่ถึงหลังจากนั้นฉันก็ไปหาหมอหมอบอกว่าฉันนั่งได้แล้วเขาบอกว่าคุณนั่งได้แล้วหมอเองก็แทบไปเชื่อเหมือนกันนะเขาบอกว่าคุณคงจะสร้างกุศลมามากทีเดียวนะถึงได้เกิดปาฏิหาริย์อาจารย์บวกกับอนุภาพของเทพเจ้าสามารถทำให้เมียเขาหายจากการเป็นเจ้าหญิงนิทราตั้งแต่นั้นมาอาจารย์หวังก็ทำตามที่รับปากกับเทพเจ้าไว้ขอรับร่างทรงแทนเทพเจ้าในโลกมนุษย์อนุภาพเลี้ยงไกลช่วยเหลือชาวบ้านทั่วโลกอยู่ในวัดแห่งนี้ตลอดไปและตลอดกาลนานเฮ้ยฉันเห็นคล้ายกับเทพเจ้าอยู่ในตัวของอาจารย์หวังนะคะเทพเจ้าเสียนเทียนภาคเหนือเสด็จรับเสด็จเจ้าชายเสียนเทียนรักษาคุณนายหวังจนหายจากเจ้าหญิงนิทรา
ด้วยวิชาที่รักษาแน่นอนย่อมตกทอดลงมาใช้กับลูกศิษย์ที่ต้องการความช่วยเหลือเขาจะผ่าตัดครั้งที่สองก็เกิดปัญหาก็เลยเชิญเทพเสียนเทียนไปช่วยเหลือเขาไปที่โรงพยาบาลเหรอคะวันนี้จึงมาขอบคุณเทพเจ้าเสียนเทียนทำไมเทพเจ้าเสียนเทียนต้องชักกระบี่ออกมาด้วยคะเพื่อมาวัดอาการของเขาที่เทพเจ้าเสียนเทียนต้องชักกระบี่ออกมานั้นเป็นเพราะว่าแต่ละโรคใช้วิธีไม่เหมือนกันทำพิธีแล้วมีความรู้สึกดีขึ้นไหมดีขึ้นมากเลยเมื่อถึงลูกศิษย์คนต่อไปเทพเจ้าเสียนเทียนได้ใช้ธูปลนที่ตาของลูกศิษย์คนนั้นวันนี้ลงมาเรื่องอะไรคะงูสวัสด์งูสวัสด์ตรงไหนอ่ะรุนแรงมากเลยนะต้องอยู่ที่โรงพยาบาลอาทิตย์หนึ่งฉันจะจัดการให้เอาธูปมา36ดอกงูตัวนี้เป็นงูประเภทอินโบราณเรียกว่างูสวัสด์อินมันซ่อนอยู่ในผิวหนังที่ต่างจากทั่วไปก็คือผิวเขาจะสีแดงๆและร้อนๆด้วยเหรอคะนี่คืออาการที่เกิดขึ้นกับเขาเลยแดงๆและยังร้อนๆใช่ไหมใช่มาที่นี่แล้วดีขึ้นบ้างไหมคะรู้สึกแดงน้อยลงนะยิ่งตอนบ่ายมันจะแดงมากๆเลยแล้วเจ็บมากไหมเจ็บมากด้วยชาด้วยน้องจะไปสอบอะไรคะสอบเข้ามหาลัยค่ะแล้วเคยมาที่นี่บ้างไหมเคยค่ะเมื่อก่อนเคยมาอ๋อถามอะไรเหรอคะถามเขาตื่นเต้นง่ายเนี่ยอ๋อค่ะแล้วเมื่อถามแล้วเป็นยังไงบ้างก็สบายใจขึ้นค่ะแล้วทำไมต้องเอามือไปย่างด้วยล่ะแบบนี้นะคะเอ้าให้เขาสอบได้อย่างราบรื่นไงสอบได้ดียิ่งขึ้นไงเนี่ยลูกศิษย์คนนี้ใช้วิธีรมด้วยทูบเพื่อให้สอบได้แต่ไม่ได้ว่าเทพเจ้าเสียนเทียนกลับหยิบอาวุธพิเศษอีกอย่างนึงออกมาต่อจากนี้เขากำลังช่วยเปิดความฉลาดของเขาเพราะความฉลาดของเขาได้ถูกของบางอย่างปิดบังเอาไว้ฉะนั้นเมื่อเขาเปิดมันออกความฉลาดของเขาก็กลับคืนมาแล้วผ้าใดในมือของเขาล่ะนั่นล่ะของวิเศษขอเพียงมีความนับถือเทพเจ้าไม่เพียงทำให้คุณสมหวังและสอบได้แล้วคุณยังสามารถขอชีวิตสมรสที่สมบูรณ์โดยไม่ต้องไปหาเทพเจ้าเสียนเทียนหรือไปรบกวนแม่สื่อเพราะผู้ที่ควบคุมเรื่องการสมรสนั้นก็คือเชิญมาขอเกี่ยวกับเรื่องแต่งงานขอให้ลูกช้างได้สมหวังด้วยเถิดคุณทำแบบนี้ทำแบบนี้ถูกแล้วดึงเข้ามาใช่ใช่ใช่ดึงเข้ามาในใจใช่ใช่ดึงสามครั้งใช่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 ใจของเราคิดอยากได้ผู้ชายแบบไหนก็ให้คิดออกมาแบบนั้นใช่ใช่ใช่วันนี้เรามาที่ตำหนักเหนือไท่เสียนขณะที่พิธีดำเนินไปอย่างเคร่งเครียดปรากฏว่ามีเด็กๆกลุ่มหนึ่งขึ้นมาที่ตำหนักมีเด็กกลุ่มหนึ่งวิ่งไม้เทพเจ้าเสียนเทียนดูค่ะไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรนะคะเพราะว่าโดยทั่วไปเด็กพวกนี้จะค่อนข้างอ่อนแอแต่ทุกวันเสาร์หากเทพทำธุระแล้วก็เชิญท่านมาดูหน่อยหากว่ามีอะไรมาเข้าสิงเด็กแล้วก็เทพเจ้าเสียนเทียนก็จะมาจัดการให้กับพวกเขาคุณพ่อคะน้องเป็นไรเหรอคุณพ่อน้องเป็นไรเหรอคะผมเป็นปู่ครับอ๋อคุณปู่เหรอแล้วน้องเป็นอะไรอะคะตาเขาฮะตาเขาเป็นกุ้งยิงนะครับเจ็บมากไม่ยอมหนูไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวเดี๋ยวก็หายแล้วเมื่อเทพเจ้าจัดการแล้วเขาจะดีขึ้นไหมคะดีค่ะดีขึ้นเพื่อจัดการเรื่องน้องๆเสร็จอยู่ดีๆคุณเฉินก็เล่าเรื่องเพื่อนตำรวจของเขาด้วยใบหน้าซีดเปื่อยเกี่ยวกับเพื่อนตำรวจของเขาที่เกิดเรื่องแปลกประหลาดที่ไม่สามารถอธิบายได้เกิดขึ้นหลังจากเขาจัดการคดีแขวนคอกลางคืนขณะที่เข้าเวรเชือกที่ใช้แขวนคออยู่ดีๆก็วิ่งออกมาจากในถังผมรู้สึกตกใจถึงเชิญเทพเจ้าเสียนเทียนมาช่วยจัดการว่าตำรวจคนนั้นเป็นคนดีวันนี้จะแก้ไขให้จะได้สบายใจต่อไปก็อย่ามาหาเขาอีกเลยเทพเจ้าเสียนเทียนไล่ผีแขวนคอออกจากตัวของตำรวจแบบไม่ปราณีแล้วจึงพบว่าที่แท้ในตำหนักไท่เสียนนี่เองมีเทพเจ้าปราบมารอยู่สององค์อาจารย์เซินหวังเหล่านะเป็นเทพเจ้าเสียนเทียนของเราเป็นเบื้องหลังของอิทธิฤทธิ์ของเราพวกเขามีหน้าที่จับผีแต่เทพเจ้าเสียนเทียนเป็นขุนพลของตำหนักแห่งนี้เพราะเทพเจ้าเสียนเทียนชำนาญเรื่องปราบผีโดยเฉพาะนะแล้วเทพเจ้าเสียนเทียนที่ดังในเรื่องปราบผีจะช่วยพี่ชายที่ขอบตาแดงๆคนนี้ได้ยังไงกันนะพี่ชายคะพี่ชายร้องไห้ทำไมอ๋อเปล่าแล้วผมกำลังน้ำตาไหลอะฮะแล้ววันนี้มาหาท่านเรื่องอะไรเหรอคะสุขภาพ
สุขภาพเป็นอะไรคะมือเท้าสั่นฮะทำไมถึงเป็นได้มาให้เทพเจ้าเสียนเทียนรักษาท่านศักดิ์สิทธิ์มากเมื่อก่อนสั่นมากกว่านี้อีกตอนนี้ดีขึ้นเยอะแล้วล่ะครับทำไมพี่ชายคนนี้ถึงตัวสั่นล่ะคะเมื่อก่อนนี่เขาเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อก่อนนี่มีอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วเป็นอย่างนี้ไงเพราะว่าขณะที่เขาออกไปเที่ยวกับเพื่อนได้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ขึ้นระหว่างทางและทำให้เพื่อนของเขาแต่ละคนนั้นตายหมดก็เหลือเขารอดอยู่เพียงคนเดียวฉะนั้นเพื่อนของเขาเหล่านั้นก็มักจะผลัดกันมารบกวนเขาบ่อยๆหรือเพราะอุบัติเหตุทางรถยนต์พวกเขาไม่พอใจที่มีคนรอดตายก็เลยคิดจะลากพี่ชายที่มีร่างกายแข็งแรงคนนี้ไปเป็นเพื่อนในยมโลกอีกคนหนึ่งด้วยการทำให้อยู่โยงคงกระพันก็คือทำให้ร่างกายของเขาแข็งแกร่งเหมือนกับเหล็กเพราะว่านี่เป็นเรื่องรุนแรงจึงต้องทำพิธีแบบนี้ส่วนบนของร่างกายเหมือนโป้ยกล้วยอันหนึ่งที่สะดือเป็นช่องที่วิญญาณชั่วร้ายเข้าออกได้ง่ายที่สุดเขาก็เลยเขียนยันรวมทั้งดวงตาของเขาเอาไว้ในนี้เท่ากับซ่อนมันเอาไว้ทำให้สิ่งที่อยู่ภายนอกไม่สามารถเข้ามาได้เพื่อเป็นการคุ้มครองเขาเมื่อช่วยลูกศิษย์ออกมาจากประตูผีแล้วเทพเจ้าเสียนเทียนได้ส่งกระบองยาวไปทุบตีคุณยายมันเกิดอะไรขึ้นหรอคุณยายไม่สบายตรงไหนคะยายมารักษาตัวเจ้ามารักษาร่างกายเพราะโรคเกิดจากกรรมเทพเจ้าเสียนบอกว่าเจ้าป่วยเป็นโรคจากกรรมเก่าเพราะฉะนั้นเทพเจ้าจึงเชิญเทพเจ้าไม้คานมารักษาโรคบนตัวของเจ้าเพื่อไล่โรคจากกรรมนั้นให้หนีไปให้หมดสิ้นมีอาวุธพิเศษอะไรคะเทพเจ้าไม้คานมันเป็นไม้คานที่เราใช้ทั่วไปแต่นี่เขาปลูกเสกแล้วมีอิทธิฤทธิ์โรคที่เกิดจากกรรมที่บนตัวเขาจะมีอาการเป็นยังไงคะทั่วๆไปแล้วเราดูไม่ออกนะแต่ว่าร่างกายของเขาจะมีสิ่งผิดปกติอยู่เมื่อขับไล่โรคของยายออกไปแล้วจะต้องรีบหาคนที่เกิดในปีศาจที่ตัวใหญ่จะได้หาโรคนี้ออกไปอย่างราบรื่นโรคเกิดจากกรรมของเขาหนักมากทำไมเป็นไข้ก็จะเป็นบ้าเลยเนี่ยไม่งั้นอาจจะโรคจุกจิกอย่างอื่นอีกในนี้ต้องมีหุ่นไล่กาเอาคนในบ้านของเขาทุกคนทำหุ่นไล่กาแล้วเอาไว้ข้างในหมวกใบนี้จะป้องกันวิญญาณของเขาคนที่หาบจะได้ไม่เกิดเรื่องต้องใช้คนอื่นหาบแล้วคะต้องให้คนที่เกิดปีมังกรมาหาบดีกว่าหากว่าหาปีมังกรไม่ได้ปีเสือก็ได้ห้ามหาบเองเหรอหาบเองไม่ได้หรอคะกรรมของตัวเองจะมาหาบเองได้ยังไงต้องให้คนอื่นมาช่วยหาบออกไปเพราะกรรมของตัวเองหนักมากทำยังไงได้ล่ะวิธีไหนก็ไม่ได้ผลนี่เป็นวิธีสุดท้ายวิธีนี้ใช้ได้ผลเด็ดขาดหลังจากแก้ไขปัญหาของเหล่าลูกศิษย์แล้วเทพเจ้าเสียนเทียนกลับสู่สวรรค์หวังว่าใจเมตตาของเทพเจ้าจะสามารถทำให้ชาวโลกมีใจที่สะอาดและมีความเมตตานะคะปกติไม่เคยทำบาปกลางคืนไม่กลัวผีเคาะประตูยินดีต้อนรับสู่เรื่องราวเมื่อวิญญาณมาเยือนนิตยสารชื่อดังฉบับหนึ่งลงว่านางแบบชื่อดังคลอเดียเชเพิร์ดได้พบกับเรื่องประหลาดของวิญญาณนะคะเรื่องก็มีอยู่ว่าเขาได้ซื้อสวนใหญ่และโบราณที่อังกฤษเอาไว้แห่งหนึ่งนะคะเพื่อเตรียมไว้เป็นบ้านพักหลังแต่งงานหลังใหม่ฉะนั้นหลังจากตกแต่งแล้วพวกเขาจึงย้ายเข้าไปแล้วก็ถ่ายรูปแต่งงานที่นั่นแต่หลังจากถ่ายรูปเสร็จเขาก็ดูที่รูปถ่ายแล้วก็รู้สึกไม่พอใจเป็นอันมากก็เลยขอร้องให้นิตยสารชะลอลงรูปถ่ายของเขาไปอาทิตย์หนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะหลังจากล้างรูปถ่ายงานนี้แล้วปรากฏว่ามีใบหน้าของแขกที่ไม่ได้เชิญมากมายจริงใบหน้าใช่ก็คือที่สวนแห่งนี้นะเป็นของสกุลดังมากคนหนึ่งของอังกฤษในช่วงศตวรรษที่16เป็นแม่ชีคนหนึ่งของสกุลนี้ในขณะนั้นซึ่งพอเขาตายไปแล้วเขาก็ยังไม่ยอมจากสวนแห่งนี้ไปก็ยังอยู่ที่นั่นอยู่ตลอดมาเขายังอยู่ที่นั่นใช่ยังอยู่ที่นั่นแต่ที่อังกฤษเนี่ยมีอยู่องค์กรหนึ่งตั้งขึ้นเพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องประหลาดของวิญญาณเขาก็บอกกับนางแบบคนนี้ว่าอย่าเป็นห่วงเลยเพราะว่าความจริงแล้วคุณเป็นคนโชคดีเพราะผีที่อยู่ในสวนแห่งนี้เป็นผีใจดีเขาไม่ทำลายหรือทำร้ายคุณไม่เหมือนบ้านผีสิงบางแห่งทำร้ายคุณใช่ค่ะหากมีเพื่อนวิญญาณอยู่แล้วก็เขาจะหลอกคุณทำร้ายคุณทำให้คุณโชคไม่ดีแต่ว่าเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นหลายแห่งในยุโรปที่มีปรากฏการณ์แบบนี้บางคนเอาช้อนโบราณมาแต่งเป็นโรงแรม
ห้องไหนที่มีผีหลอกเนี่ยราคาก็ยิ่งแพงขึ้นใช่ค่ะมีเหตุการณ์แบบนี้แต่ว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราทั้งสองพวกเขามีประสบการณ์พิเศษกับโลกวิญญาณมากทีเดียวขอต้อนรับคุณยี่ถงสวัสดีค่ะฉันหลินยี่ถงหลินจิ้นเฉินสวัสดีครับผมหลินจิ้นเฉินในวงการถ่ายทำฉันมีเพื่อนคนหนึ่งสภาพร่างกายของเขาบางครั้งเขาจะเห็นบางอย่างเกี่ยวกับเพื่อนวิญญาณเขาพบเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ขณะเขาอายุแค่3ขวบเท่านั้นนะคะขณะที่เขากำลังไหว้บรรพบุรุษกันแต่ตอนนั้นเขาเป็นเด็กไม่รู้อะไรเลยและภายในบ้านเขาก็บอกว่าหิวน้ำก็เลยวิ่งไปที่โต๊ะที่ไหว้บรรพบุรุษหยิบน้ำขึ้นมาแล้วก็กึกดื่มหมดเลยละค่ะดื่มแล้วเขาก็ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแต่อยู่ดีๆตาของเขาก็มองรูปคุณย่าของเขาอย่างไม่ขยับจากนั้นก็เห็นคุณย่าของเขาเดินออกมาจากรูปถ่ายเพี้ยตบเข้าไปทีนึงแล้วก็ถอยกลับไปตอนนั้นเขาอายุ3ขวบยังไม่รู้อะไรยืนเซ่ออยู่ตรงนั้นนะคะจากนั้นก็ร้องไห้ออกมาร้องไห้แล้วก็วิ่งไปบอกแม่ว่าเขาถูกย่าตบหน้าบนใบหน้าเขามีรอย5นิ้วเลยละค่ะขณะนั้นเขาไม่รู้อะไรจริงๆแต่เป็นครั้งแรกที่เขาค้นพบว่าเขาสามารถมองเห็นสิ่งเหล่านี้แต่ก็เกิดอย่างนี้ขึ้นบ่อยครั้งจนตัวเขาเข้าใจตอนเขาเรียนมัธยมเขาไปเรียนที่ไตตรงเขาต้องหาบ้านเช่าแต่ยังไงก็หาไม่ได้เพราะเขาเป็นนักเรียนเขาไม่มีเงินสุดท้ายเพื่อนนักเรียนคนหนึ่งเช่าห้องไว้ห้องหนึ่งบ้านภาคกลางส่วนมากเป็นตึกสูงมันเป็นตึก3ชั้นแค่ 6,000 เหรียญราคาถูกมากเข้าอิจฉานักเรียนคนนั้นมากนะคะแต่อยู่ดีๆเพื่อนนักเรียนคนนั้นบอกว่าไม่เช่าแล้วเขาบอกถ้าเธอไม่เช่าฉันเช่าเองฟิวเขาก็รีบวิ่งไปเซ็นสัญญาเจ้าของบ้านเลยค่ะแต่เขาก็อยากดูห้องทุกห้องอีกครั้งเราย้ายเข้าไปบ้านใหม่เรามักจะต้องดูห้องทุกห้องใช่ไหมคะมีประตูห้องหนึ่งทำยังไงก็เปิดไม่ออกแต่ตามขนาดห้องนี้แล้วมันควรจะเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดเขาก็เลยไปหาช่างกุญแจมาพอเปิดประตูออกช่างกุญแจบอกว่าขอบใจแต่พอเปิดออกมาก็ถ้าเป็นบ้านเลยที่แท้ข้างนอกดูสะอาดหมดจดแทบทุกแห่งแต่ข้างในมีแต่เศษกระจกสีเทามืดทึมๆคุณก็รู้นี่มีความรู้สึกว่ามันอับชื้นขี้ฝุ่นบนพื้นนี่หนาเกือบตั้งเซนเลยนะคะเขาก็เริ่มเก็บกวาดค่อยๆกวาดค่อยๆกวาดแล้วก็เปิดตู้เสื้อผ้าพอเปิดออกมาเขายืนเซ่อทันทีทำอะไรไม่ถูกเพราะเสื้อผ้าที่แขวนอยู่ข้างในนั้นทั้งหมดเป็นชุดทหารของรัฐบาลจีนแขวนเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ข้างในแม้จะดูเก่าไปบ้างแต่ก็แขวนอย่างเรียบร้อยยังมีกลิ่นอายของทหารอยู่ในนั้นเขาไม่รู้จะทำยังไงเขาก็เลยรีบเก็บแล้วก็เอาใส่มันไว้ในถุงไม่เห็นจะดีสักกว่าแล้วก็ทำความสะอาดข้างล่างตู้เสื้อผ้าโบราณมักจะมีดินชักอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะพอเปิดดินชักเขาแทบเป็นลมเลยข้างในเต็มไปด้วยรูปถ่ายเป็นใบใช่ทั้งหมดอาจจะเป็นบรรพบุรุษของเจ้าของบ้านเป็นรูปถ่ายขาวดำใบเดียวก็ช่างเถอะสองใบก็ช่างเถอะแต่มีทั้งหมด6ใบนะคะตาทุกคู่จ้องมาที่เขาและเขาก็ทำความสะอาดบนสุดของตู้นั้นตู้มันสูงเขากวาดไม่ถึงเขามองไปเห็นของที่เป็นห่อๆมัดๆไปเรียบร้อยไม่ต้องกลัวเขาต่อขาบนเก้าอี้ยังไงก็ยังหยิบไม่ถึงไปเกี่ยวเอาห่อที่อยู่ข้างบนมันหล่นลงมาทั้งหมดนะคะมีของบางอย่างไหลออกมาจากถุงพลาสติกเป็นป้ายวิญญาณตั้งหลายอันเขาไม่กล้าทิ้งของพวกนี้เพราะเป็นสมบัติของคนอื่นเขาก็เลยเอาของทั้งหมดไปเก็บไว้ในห้องเก็บของหลังจากนั้น1เดือนเขาคิดว่าคงจะไม่มีอะไรแล้วแล้วเขาก็อยู่อย่างสบายเขาลงนอนหลับตาเขาเปิดไฟแล้วก็นอนขอนอนสักตื่นนึงเถอะแต่ยังไม่ทันหลับสนิทมันก็มีเสียงดังตุ๊บรู้สึกว่าจะมีของมาทับบนตัวเขานะคะตาเขาก็ลืมไม่ขึ้นสุดท้ายเขาค่อยๆลืมตาเขาเห็นประตูห้องของเขาเปิดออกอย่างช้าๆแล้วก็มีสามีภรรยาคู่หนึ่งมองไกลๆผมหงอกทั้งสองคนนะคะแล้วก็มีรอยย่นบนใบหน้าแต่มองเห็นไม่ชัดเท่าไหร่พวกเขาไม่เดินแต่ลอยมาค่ะลอยเข้ามาอย่างช้าๆอีกทั้งคุณตาคนนั้นยังสวมชุดทหารด้วยเป็นเสื้อแบบเดียวกันที่เขาเอาไปเก็บไว้ในห้องเก็บของสามีภรรยาคู่นี้หน้าตาเคร่งขรึมมากจ้องเขาตั้งนานแล้วก็บอกว่าฉันอยู่ที่นี่มานานแล้วคุณบังอาจมารบกวนฉันคุณน่ะ
ในเมื่อมาอยู่บ้านฉันก็ต้องไปเตรียมของเหล่านี้มาให้ฉันกินเอาเงินให้ฉันใช้เขากลัวจนพูดไม่ออกเขาพองกหัวแสดงว่าได้ยินนะคะพวกเขาก็ลอยออกไปประตูก็ปิดอย่างช้าๆเพื่อนคนนี้เหงื่อออกเต็มตัวเลยล่ะค่ะเขากลัวจนขนลุกไปหมดจากนั้นทุกๆเดือนเขาก็เผากระดาษเงินกระดาษทองเส้นไหว้พวกเขาแล้วจากนั้นก็อยู่อย่างสบายค่ะเจอบ้านแบบนี้นี่คิดแล้วขนลุกจริงๆเลยนะครับฟังแล้วยังขนลุกเขากล้าอยู่ต่อไปสิแล้วก็เก่งเขาใจกล้าจริงๆอยู่ตั้งปีนึงนะคะเรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณ 2-3 ปีแล้วมีครั้งหนึ่งอาของผมอยู่ดีๆเขาเกิดปวดท้องขึ้นมาเขาก็รีบรักษาที่โรงพยาบาลไม่ได้รับการสแกนแล้วก็พบว่าเขาเป็นเนื้องอกครับหมอบอกว่าต้องผ่าตัดเอาออกแต่ขณะนั้นอาของผมยังไม่แต่งงานแม่ก็เลยบอกว่าให้ผมไปนอนเป็นเพื่อนอาที่โรงพยาบาลผมก็ไปที่โรงพยาบาลครับแต่โดยทั่วไปก่อนถึงห้องคนป่วยเนี่ยก็มักจะถึงเคาน์เตอร์โรงพยาบาลก่อนฮะข้างๆมันจะมีป้ายหมุนได้อันนึงบนป้ายมันเป็นช่องๆเขาเก็บเลขของเตียงคนป่วยลำดับผู้ป่วยว่าชื่ออะไรในที่ผมหาชื่อไปทีละช่องผมก็ตกใจแทบแย่เลยฮะเพราะในนั้นมีป้ายนึงเขียนว่าตายผมรู้สึกผิดปกติครับแล้วสายตาผมก็หวาดไปทางนั้นผมก็เลยหยิบมันขึ้นมาเขาคือคุณหลินอายุ67พอผมดูเสร็จแล้วผมก็วางไว้ที่เดิมฮะหลังจากนั้นผมก็ไปหาคุณอาที่ห้องของเขาหลังจากเขาผ่าตัดไปแล้วประมาณ2วันคืนนั้นประมาณ5ทุ่มเกือบ2ยามอาผมบอกว่าเขาอยากกินกาแฟผมก็บอกว่าได้สิเขาอยากกินผมจะไปซื้อให้ขณะนั้นห้องอาผมอยู่ชั้น9พอดีผมก็ลงลิฟต์ไปก็ลงมาทีละชั้นทีละชั้นตรงถึงชั้นที่3ประตูลิฟต์เปิดออกผมเห็นข้างหน้ามีพยาบาล2คนและหมอ2คนกำลังยุ่งเข็นเตียงคนไข้เข้ามาผมก็ถอยไปข้างหลังผมคิดว่าทำไมดึกป่านนี้ยังผ่าตัดอีกนะขณะนั้นตาผมมองไปข้างล่างผมก็เห็นขาของคนป่วยเขากางออกเล็กน้อยอย่างนี้นะฮะรู้สึกแข็งทื่อรู้สึกผิดปกติฮะแล้วข้างๆตัวเขาข้างขาเขาก็มีป้ายอันนึงทั่วไปเมื่อผ่าตัดเนี่ยป้ายที่อยู่ข้างๆเขาจะบอกให้รู้ว่าจะผ่าตัดอะไรหมอผ่าตัดเป็นใครผมก็ไม่สนใจป้ายแผ่นนั้นอีกแล้วตาของผมก็มองไปที่หัวคนไข้พอเห็นเข้าผมก็งงไปหมดเลยฮะเพราะว่าคนไข้คนนั้นน่ะเขาถูกคลุมด้วยผ้าขาวผมตกใจแทบแย่เลยหมอคนนั้นเขาค้อนผมแล้วนางพยาบาลก็รีบเอาผ้าคลุมไว้ฮะพอคลุมเสร็จแล้วก็คลุมเขาอีกเพราะเขายังไม่ได้คลุมขาแต่ที่เขาคลุมขาผมก็มองเห็นป้ายที่อยู่ข้างชื่อที่เขียนไว้บนนั้นเป็นชื่อเดียวกับผู้ตายที่ผมเห็นบนป้ายหมุนวันแรกตอนนั้นผมตื่นเต้นมากเลยล่ะครับตึงถึงชั้น5ใต้ดินแล้วประตูลิฟต์เปิดออกข้างนอกดำมืดไปหมดเลยแสงไฟชนิดก็ไม่มีผมเห็นพวกเขาเข็นเตียงเข้าไปโอ้ยสมองผมงงไปหมดเลยพอได้สติแล้วผมก็เรียกกดชั้น1เมื่อกลับถึงชั้น1ผมว่าเอ๊ะแปลกจังทำไมเมื่อกี้ชั้น1ไม่หยุดกลับมาหยุดชั้นใต้ดินชั้น5ผมรีบไปซื้อของแล้วกลับมาคิดถึงปัญหาที่ตลอดเวลาผมคิดว่าหรือว่าห้องใต้ดินชั้น5เป็นห้องเก็บศพนะห้องเก็บศพใช่ห้องเก็บศพแล้วทำไมชั้น1ถึงไม่หยุดขณะที่ผมจะกดลิฟต์นั้นผมมองที่ตัวเลขผมตกใจแทบตายเพราะว่าตัวเลขมีโชว์ที่แค่ชั้นใต้ดินชั้น2แล้วเมื่อกี้ที่ชั้น5ใต้ดินมีหมอพยาบาลและศพบนเตียงมันคืออะไรกันผมงงมากเลยฮะผมกลัวมากก็เลยรีบกลับไปชั้น9จากนั้นผ่านไปอีกอาทิตย์นึงวันนี้อาผมจะออกจากโรงพยาบาลแม่ผมก็ไปจัดการเรื่องออกจากโรงพยาบาลกับคุณอานะครับแล้วก็พาเขากลับบ้านประมาณตีหนึ่งผมถึงโรงพยาบาลประมาณตีหนึ่งนะฮะที่ห้องโถงก็ไม่มีใครเลยผมต้องขึ้นลิฟต์ไปชั้น9มองไปก็เห็นอาแปะคนนึงนั่งอยู่ที่มุมห้องผมคิดว่าเอ๊ดึกป่านนี้แล้วเนี่ยทำไมยังมานั่งอยู่ตรงนี้ผมเป็นคนที่ชอบคุยนะก็เลยถามเขาว่าอาแปะทำไมถึงมานั่งตรงนี้คนเดียวล่ะฮะดึกป่านนี้แล้วทำไมไม่กลับไปพักผ่อนเขาบอกว่าเขากำลังรอคนที่มาจากบ้านว่าคนที่บ้านเขาเนี่ยพรุ่งนี้จะมารับเขากลับบ้านผมก็บอกดีสิพรุ่งนี้อาแปะหายแล้วก็จากโรงพยาบาลได้ผมก็ยังนั่งคุยกับเขาเลยฮะผ
ผมยังคิดว่าถ้างั้นเขาก็เป็นคนแก่ผมจะพาเขากลับห้องเองจากนั้นเขาก็พาผมเดินไปทางบันไดเขาบอกจะไปห้องใต้ดินผมก็บอกไปห้องใต้ดินเหรอห้องใต้ดินเป็นห้องอาหารมีคนป่วยที่ไหนเล่าผมว่าโอเคก็ได้ก็ได้ก็เลยเดินไปเป็นเพื่อนเขาเราเดินไปเดินไปเขาก็ชี้ไปที่ประตูเขาบอกว่าเขาอยู่ในนั้นผมมองไปก็เฮ้ยห้องเก็บศพนี่ผมตกใจแทบเป็นลมเลยฮะวันต่อมาขณะผมตื่นขึ้นผมนอนบนเตียงคนป่วยคนเดียวคุณไม่รู้ว่าคุณกลับไปได้ไงอ่ะรู้ผมกลับไปได้ยังไงผมบอกว่าเมื่อวานผมยืนร้องไห้แล้วก็ตะโกนหน้าห้องเก็บศพแล้วสุดท้ายหมอก็ต้องฉีดยาประสาทให้ผมหลับยันสว่างเลยฮะจากนั้นวันนั้นก็รีบจากเขาเนื่องออกจากโรงพยาบาลพอลงไปถึงชั้นหนึ่งเราจะกลับบ้านแล้วตอนที่เรามาถึงห้องโถงใหญ่ก็เห็นคนกลุ่มหนึ่งร้องไห้อย่างโศกเศร้าแล้วก็เข็นตู้เย็นไปตู้หนึ่งผมเห็นชื่อที่เขียนไว้บนตู้เย็นก็คือชื่อคนเดียวกันกับที่ผมเห็นวันแรกนะฮะแล้วที่ประหลาดกว่านั้นก็คือรูปถ่ายที่คนในบ้านเขากอดไว้ก็คืออาแปะที่คุยกับผมเมื่อวานนี้ฮะใช่ฮะสุดท้ายผ่านไปประมาณ2อาทิตย์คุณอากับแม่ก็พาผมไปที่ตำหนักองค์ชายครับองค์ชายบอกว่าความจริงอาแปะคนนั้นน่ะมีบุญวาสนากับผมมากเลยมิน่าก็ถึงตามคุณมาตลอดตลอดทางเลยชาติก่อนเขาเป็นเพื่อนสนิทของผมคนนึงนะครับฉะนั้นที่เจอกันก็เพราะบุญเขาคงอยากจะบอกกับผมเราคงมีบุญวาสนาต่อกันมากจึงได้เจอกับเรื่องแบบนี้นะครับก็แปลกดีแต่ผมคิดว่าเรื่องที่แปลกประหลาดเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆนะครับอีกสักครู่ในช่วงหน้าของรายการเราจะบอกให้ทุกท่านได้ทราบว่ามีชายคนหนึ่งเขาเป็นคนแปลกประหลาดที่สุดแปลกประหลาดจนการไปเข้าโรงเรียนก็ยังเป็นฝันร้ายของเขาเลยนะครับน่าแปลกมากเขาแปลกประหลาดขนาดไหนเบื้องหลังเขาถูกวิญญาณร้ายครอบงำหรือเปล่าอีกสักครู่เราจะติดตามให้ละเอียดแล้วมาบอกเล่าให้คุณทราบฉันชื่อเหลียวฮุยอิงปีนี้อายุ26ชาติหน้าขออย่าให้ฉันเกิดเป็นคนอีกเลยไม่อยากเกิดเป็นคนอีกแล้วคนที่พูดกับสวรรค์อย่างสิ้นหวังคนนี้ชื่อหลิวฮุยอิง26ปีที่แล้วขณะที่เธอเกิดมาในโลกมนุษย์สวรรค์ก็ทำเครื่องหมายที่โหดเหี้ยมไว้บนตัวเธอตั้งแต่นั้นมาเธอก็ต้องแบกรับสิ่งที่คนธรรมดาไม่สามารถแบกรับได้มันกลายเป็นสีดำตั้งแต่เมื่อไหร่คะตั้งนานแล้วตั้งแต่เด็กเลยเหรอใช่ตั้งแต่เด็กเลยเนาะมันเป็นปื้นเล็กๆก่อนหรือพอเกิดมาก็เป็นอย่างนี้เลยคะเกิดมาก็เป็นแล้วอ๋อพอเกิดมามีหรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้ขนมันแรกๆก็ไม่มีขนนะต่อมาเต็มไปทั้งตัวเลยโตขึ้นมาขนก็งอกออกมาเต็มไปหมดทั้งตัวเต็มไปหมดทั้งตัวเลยดูสิแบบนี้รู้สึกเจ็บปวดบ้างไหมอ่ะมันเป็นยังไงบ้างอ่ะกินแล้วไม่เห็นหายเลยฉันกินยาไปตั้งเยอะนะกินไปตั้งเยอะก็ไม่เห็นดีขึ้นกินยามากขนาดนี้กินมากไปไม่ได้นะเวลาอากาศดีมันก็จะคันอ่ะอากาศดีก็จะคันเหรอแล้วขนพวกนี้มันค่อยๆงอกขึ้นมาใช่ไหมอย่างเงี้ยคือใช่มันยาวมากมันยาวมากแล้วคุณเคยตัดหรือว่าถอนมันออกไม่เคยตัดหรอกไม่เคยตัดเลยแล้วก็ไม่เคยถอนด้วยฉันเคยถอนแต่ถอนแล้วมันเจ็บเจ็บอ๋อแล้วส่วนที่มีขนเนี่ยผิวหนังจะมีรูขนมันเจ็บมากนะจะไม่ถอนหรอกดูสิมันจะหยาบกว่านี่ตรงนี้ก็มีเห็นไหมแล้วตรงที่ไม่มีขนรู้สึกคันไหมอ่ะก็เนี่ยมีหลังหูก็มีตรงนี้ด้วยติ่งหูสองข้างโตไม่เท่ากันนะข้างนี้โตกว่ากันใช่ไหมมีขนสีดำที่โตกว่ากันด้วยนะเป็นทั้งนั้นอย่างเช่นข้างนี้ใต้ติ่งหูก็ดำเหมือนกันด้วยอ่ะใช่โอ้ยโอ้ยอย่าโอ้แถวนี้คันทั้งหมดเลยหรือเปล่าเนี่ยคันมันคันป่ะคันเมื่อก่อนเขาไปที่โรงพยาบาลนะเขาไปตรวจที่โรงพยาบาลไทเปไปตรวจตอนนั้นมีคนมาช่วยกันมากพวกเขาก็ขูดเนื้อออกมาข้างในก็ดำๆเหมือนกันข้างในมีขนด้วยทำไมเขาต้องเป็นแบบนี้ด้วยคะก็มีแต่พูดไปอย่างนั้นคล้ายๆก็บอกว่าเขาอยู่ได้แค่10ขวบแต่ตอนนี้อายุ20กว่าเขาไปแล้วชาติก่อนเขาไปทำอะไรมาฉะนั้นชาตินี้เกิดมาเป็นอย่างนี้หมายถึงว่าสู้ให้เขาตายไปตายไปซะตอนนั้นยังจะดีซะกว่าที่จะอยู่ต้องพิการอะไรแบบนี้นะ26ปีก่อนเครื่องหมายที่สวรรค์ที่ไว้บนตัวของผู้อิงเป็นสัญลักษณ์ของความชั่วร้าย
ฉะนั้นการไม่ยอมรับของสังคมและสายตาเหยียดหยามของผู้คนทำให้เธอต้องใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในวันเวลาที่เหลืออยู่ไม่มีเพื่อนหรือเปล่าไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยหรอเป็นเพราะคุณอยู่แต่บ้านทั้งวันน่ะหรือว่าเพราะคนรังเกียจที่ตัวคุณดำๆเป็นปื้นๆก็พวกเขากลัวนี่ใช่ใครๆก็หัวเราะฉันไม่มีใครกล้าจูงฉันมีแต่แม่คนเดียวกล้าจูงเลยเหรอคุณเห็นเด็กพวกนั้นมาเขาว่าหน้าตาฉันดำๆไม่น่าคบหาน่ากลัวคนอื่นจะหัวเราะเขาคนข้างนอกหัวเราะเขาทุกคนเลยนะแต่เพื่อนบ้านพวกนี้ไม่เป็นรู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้ก็ไม่หัวเราะไปที่อื่นคนจะหัวเราะใช่ใช่มองเขาเขาก็เกลียดฉันตีฉันด่าฉันฉันรำคาญเขาแต่ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วคุณไม่ไปโรงเรียนหรือว่าโรงเรียนไม่ยอมให้คุณไปโรงเรียนบอกให้พ่อกับแม่พาฉันกลับบ้านนะไม่ให้ไปทั้งโรงพยาบาลเนี่ยเคยตรวจให้เขานะฉันก็บอกว่าไม่เอาหรอกกลัวเขาจะถูกเชือดเหมือนหมูอะกลัวว่าหมอจะทำอะไรกับเขาใช่ไหมคะทำไมต้องทำงี้ด้วยฮะจะตรวจอะไรให้เขาอีกอ่ะเนี่ยก็จะดูว่าข้างในเขาเป็นอะไรเขาก็จะผ่าดูนั่นแหละฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเหรอคะแล้วฉันไม่ชอบอะฉันไม่เอาฉันไม่ต้องการนะต่อให้ฉันมีเงินฉันก็ไม่เอาฉันไม่ต้องการเงินหรอกฉันยอมเลี้ยงเขาจนโตขอให้เขาดีก็พอละใช่ไหมฉันเป็นคนอย่างนี้นะได้เงินมาแล้วแล้วเด็กคนนี้ตายไปจะทำไงฮะพอเขาเกิดมาเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยหากไม่เลี้ยงเขาเขาก็ตายอ่ะนะใช่ไหมค่ะหมอต้มยาบอกว่าล้างยังไงก็ล้างมันไม่ออกอ่ะหากเราไม่เลี้ยงเขาแล้วก็อย่าไปตัดสายสะดือให้เขาก็ตายใช่ไหมฮะในเมื่อเขาเกิดมาแล้วเนี่ยมันก็จำเป็นอ่ะนะก็ต้องตัดสายสะดือให้เขาต้องการมาเป็นลูกของเราฉันก็เลยเลี้ยงเขามาจนโตฉันไม่ใส่เสื้อแขนสั้นหรอกไม่ใส่แขนสั้นเลยเหรอทำไมไม่ใส่แขนสั้นล่ะเพราะว่าสีดำๆน่าเกลียดเหรอเพราะว่ามันสีดำๆแบบนี้แต่อยู่ที่บ้านก็ใส่แขนสั้นก็ไม่น่าจะเป็นอะไรนะไม่ดีเหรอใส่แขนสั้นใส่แขนยาวแล้วดูดีกว่าใส่แขนยาวดูดีกว่าใช่ไหมใช่มีความเป็นไปได้ทางนึงคือในบ้านหลังนี้เคยมีวิญญาณที่มีความแค้นสูงมากสิงอยู่หรือมีวิญญาณข้างนอกเข้ามารอจนแม่ของเขาตั้งท้องครบ10 เดือนและหลังจากนั้นวิญญาณนั้นก็เข้ามาในท้องแม่ของเขาขณะที่คลอดก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่เกิดมาแล้วลูกก็จะมีขนเต็มตัวไปหมดแบบนี้หรืออาจจะเป็นเพราะว่าการเจ็บป่วยมนุษย์มีสิทธิ์ในการอยู่รอดและมีศักดิ์ศรีก็เพราะภายนอกของผู้อิงดูคล้ายกับสัตว์เธอจึงถูกทิ้งสิ่งเหล่านั้นไปเพื่อสลัดให้พ้นร่างกายที่น่ากลัวผู้อิงไปหาหมอเพื่อช่วยสลัดให้พ้นชะตาที่น่ากลัวผู้อิงไปหาเทพเจ้าให้ช่วยด้วยอย่างนี้เหรอหนูเริ่มเดินและรู้สึกเดินไม่สะดวกตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นมานานแล้วโอเคเคยผิวหนังถลอกหนองไหลน้ำเหลืองไหลเลือดไหลไหมมีไหมไม่เคยไม่เคยเลยไม่เคยพูดได้แต่ว่าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เราต้องดูไปอีกทีแต่ไม่ได้พูดว่าขณะนี้มีวิธีรักษาเขาได้นะเทพเจ้าเคยบอกไหมทำไมถึงเป็นอย่างนี้เคยบอกหรือเปล่าไม่เคยเลยแล้วเคยไหว้เทพเจ้าบ้างหรือเปล่าเคยสิอยู่ที่นั่นไงเมื่อหาหมอก่อนแล้วขอเจ้าก่อนแล้วหมดหนทางผู้หญิงเคยทำร้ายตัวเองฉันเอากรรไกรตัดตัวเองฉันตัดที่ขาด้วยพ่อด่าว่าฉันไม่ให้ทำอย่างนี้ความจริงทำแบบนี้ก็ไม่ถูกหรอกฉันตัดมานานแล้วเธอตัดตัวเองด้วยเหรอใช่คนเขาหัวเราะว่าตัวดำๆเลือดไหลตั้งเยอะเลือดไหลเต็มไปหมดแต่มันก็ไม่หายโบราณว่ามีเหตุต้องมีผลผู้หญิงเด็กผู้หญิงที่มีใจบริสุทธิ์และดีงามเธอเป็นเด็กที่มาเกิดในโลกมนุษย์เพราะถูกฟ้าลงโทษจริงเหรอผมคิดว่าคงเป็นเพราะว่าเตาอิฐลูกนั้นน่ะขณะนั้นกำลังทาสีหลังคาเตาอิฐเมียผมก็ท้องใหญ่แล้วนะตอนนั้นกลัวไปชนเอาเข้าเราเลยทาสีตอนนั้นไม่มีเด็กที่กำลังจะคลอดออกมาเลยอ่ะฉันคิดว่าขณะที่เด็กคนนั้นคลอดออกมาสีผิวจะไม่เหมือนกันที่หนึ่งขาวที่หนึ่งดำก็ไม่แน่นะเพราะขณะที่ทาสีไปถูกเอาเทพเจ้าเข้าเมื่อตัวของเทพเจ้าถูกสีและสีเป็นสิ่งที่ล้างไม่ออกเมื่อเทพเจ้าถูกสีเข้าไปเขาก็คือวิญญาณที่จะมาเกิดใหม่ในตอนนั้นก็เลยเกิดมาที่ตัวเปื้อนสีแบบนี้
มันล้างไม่ออกไงเรื่องผลบุญเนี่ยเป็นเรื่องสับสนมากเพราะบางครั้งผมติดค้างคุณติดค้างผมติดค้างไปติดค้างมาชาตินี้จะชดใช้หรือเปล่าเรื่องนี้ก็ยังไม่แน่นอนเหมือนกันนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เจอเหตุการณ์แบบนี้เคยไปหาเจ้าบ้างไหมคะเพราะหมอก็พูดแบบนี้เหมือนกันนะคะคุณเคยไปไหว้เจ้าหรือเปล่าเทพเจ้าบอกว่าเขาเกิดมาเนี่ยเพื่อช่วยผมผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันให้มาช่วยคุณเทพเจ้าพูดอย่างนี้เหรอใช่แล้วเรื่องนี้พวกชาวบ้านเขาพูดไว้อย่างนั้นนะว่าเขามาช่วยผมอาจจะเป็นเพราะว่ากรรมเขามากเกินไปชาติก่อนเขาอาจจะทำสิ่งที่เขาไม่ควรทำหรืออาจจะเป็นสัตว์อะไรมาเกิดแต่ภายใต้วัฏจักรทั้ง6เขาอาจจะเดินผิดทางอาจจะไปเกิดเป็นลิงหรือหมูป่าอะไรพวกนั้นแต่เขาอาจจะเดินผิดทางในวัฏจักรทั้ง6เขาเดินสู่ทางเป็นมนุษย์พลอดออกมาเขาก็เลยกลายเป็นอย่างนี้วางไว้ตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้นะแล้วก็วางกลับไปเอามือเนี่ยวางไว้ตรงนี้ขณะนี้หุยอิงกำลังทำตามคำแนะนำของอาจารย์ค่ะวางมือเขาไว้เพื่อที่จะถ่ายภาพจากแสงแม่เหล็กได้แล้วเดี๋ยวจะใช้วิธีผ่านสนามพลังเพื่อฉายแสงบนตัวของหุยอิงออกมาค่ะโดยวิธีนี้เราสามารถรู้ว่าพลังที่อยู่บนตัวหุยอิงเป็นพลังอะไรทำไมถึงเกิดผลกระทบต่อเขามากซะขนาดนี้ค่ะเราจะเห็นสีม่วงจากนั้นสีขาวแล้วด้านนอกเราจะเห็นสีแดงมืดๆนะสีแดงแสงชนิดนี้เนี่ยเราดูออกได้เลยเขาเป็นคนมีใจเมตตาและความประพฤติที่ดีงามบางครั้งที่พวกเขาเกิดมาเพื่อต้องการใช้หนี้เมื่อใช้หนี้หมดแล้วเนี่ยพวกเขาจะไม่กลับมาเกิดอีกและบางครั้งอาจใช้หนี้ลักถึงมันอาจจะจริงเธอเกิดมาเพื่อไถ่บาปของชาติปางก่อนสวรรค์ให้หัวใจที่บริสุทธิ์แก่หุยอิงแต่ก็ให้ความเจ็บปวดแก่เธอฉะนั้นในร่างกายที่น่าเกลียดน่ากลัวของเธอยังมีความลับอีกหลายอย่างที่คนนอกไม่รู้เพราะเมียผมดูแลเขาไม่ดีปล่อยเขาตัวร้อนตัวร้อนเหรอใช่ตัวร้อนเกินไปเดิมเขาไม่เป็นไรใช่ไหมคะเดิมเขาก็เป็นโรคลมบ้าหมูลมบ้าหมูเหรอใช่คือบางครั้งเนี่ยนะเวลาเป็นเนี่ยมือเขาก็จะเกร็งน้ำลายไหลออกมามือข้างนี้มันโยกไม่ได้ทำไมโยกไม่ได้ล่ะคะมันเสียไปแล้วไม่รู้ทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ดูสิขนยาวทำไมโยกไม่ได้เนาะไม่รู้เคลื่อนไหวไม่ได้เนาะฉันคลอดออกมาก็เป็นอย่างนี้ฉันทำงานไม่ได้แม่ฉันทำได้แต่ฉันทำไม่ได้มือฉันโยกไม่ได้เขาทำอะไรไม่ได้เลยอาบน้ำก็ต้องให้แม่เขาช่วยปีที่แล้วเนี่ยนะผมสังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมชีวิตถึงเป็นอย่างนี้นะคือมันน้อยลงทุกทีหมอบอกว่ารู้เร็วกว่านี้ก็สามารถจะรักษาได้แต่ตอนนี้มันแตกไปแล้วลามไปทั้งตัวแล้วนะไม่มีทางรักษาแล้วแต่ยังประคองได้ประคองได้ก็ดีแล้วไม่รู้จะอยู่ได้สักแค่ไหนหมอบอกระยะไหนแล้วคะหมอก็ไม่ได้บอกนะเพียงแต่บอกผมว่าผมอยู่ได้อีกไม่นานลูกร้องไห้ใหญ่ขอให้เทพเจ้าคุ้มครองพ่อขอให้พ่อหายเร็วๆมองเห็นลูกที่เกิดมาแล้วลำบากและชีวิตตัวเองก็ใกล้ดับศูนย์ความห่วงของพ่อหลิวที่มากที่สุดก็คือเขาไม่สามารถดูแลลูกสาวอีกต่อไปหากจะแต่งงานไปก็ไม่มีคนเอาหรอกก้นของเขาเนี่ยก็เหมือนกับก้นลิงมีขนดำไปหมดเลยมือก็เต็มไปด้วยขนใครล่ะฮะที่จะมาเอาฮะวันหนึ่งน่ะเขาต้องเป็นลมตายใช่ไหมฮะเพราะว่ากลัวกันทุกคนอ่ะนะมันไม่มีประโยชน์หรอกแต่งไปก็ไม่มีใครเขาเอาเนะได้แต่พูดล้อเล่นนะสกุลหลิวจะสะบัดโชคร้ายที่สวรรค์ให้มาพ้นหรือไม่บาปของชาติก่อนชาตินี้จะทำยังไงเดี๋ยวได้เชิญอาจารย์เฉินมาที่นี่ค่ะอาจารย์ได้ผลยังไงคะทำไมถึงสั่นหัวแล้วคะสามชาติก่อนนี้เขาคือเรานับจากชาตินี้ขึ้นไปสามชาติก่อนเขาเป็นคนฆ่าหมูคุณว่าไงนะฆ่าหมูฆ่าหมูเหรอเขาเป็นคนฆ่าหมูเขามีอาชีพเป็นคนฆ่าหมูแล้วฆ่าหมูเกี่ยวกับอะไรกับเขาที่เป็นอย่างนี้คะเกี่ยวกันสิในตัวเขาเต็มไปด้วยวิญญาณของหมูวิญญาณหมูอยู่บนตัวเขามากเกินไปเขาถึงกลายเป็นชาตินั้นเขาฆ่าหมูเขาจึงได้เกิดมาเป็นหมูที่เขาฆ่าวิญญาณของหมูสะท้อนออกมาจากตัวเขาหน้าตาของเขาจึงได้คล้ายกับหมูเลยเห็นไหม
แล้วดูสิผิวหนังอาจารย์คะลักษณะของเขาเหมือนหมูมากไม่ใช่ลิงอย่างที่เขาพูดกันอย่างนั้นใช่ไหมคะไม่ใช่นะเพราะชาติก่อนเขาฆ่าหมูมากเกินไปสะสมวิญญาณความแค้นมากเกินไปกลายเป็นว่าเขากลับชาติมาเกิดอีกครั้งเพราะตอนนั้นเขาฆ่าสัตว์มากเกินไปไงเขาก็จะกลายเป็นสัตว์คุณรู้ไหมกลายเป็นสัตว์ไปชาติหนึ่งเมื่อกลับชาติมาเกิดอีกครั้งตอนนั้นเขายังไม่คืนรูปเป็นคนก็คือลักษณะคนยังไม่กลับคืนมาอ๋อมีคนฆ่าหมูอีกมากมายแล้วทำไมเหตุการณ์แบบนี้ต้องมาเกิดกับหุยอิงเพียงคนเดียวด้วยล่ะคุณผิดแล้วทุกคนที่ตายไปแล้วเมื่อเขาไปถึงยมโลกการตัดสินใจที่เขาได้รับมันจะไม่เหมือนกันทุกคนนะต่างคนต่างก็ต้องรับกรรมไปแล้วทำไมเขาถึงคันเมื่อเราฆ่าหมูแล้วเราก็ต้องลวกน้ำร้อนลวกน้ำร้อนเพื่อจะลอกหนังของมันว่าไปแล้วขณะที่ลวกน้ำร้อนเขาอาจจะไม่คันแต่ตอนนี้ที่เราช่วยเขาก็คืออย่าให้เขาเกิดอาการคันให้เขานอนหลับได้เท่านั้นเองร่างกายเขาจะได้พักผ่อนอ๋อเด็กกันที่สิกันที่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 พลังสิกันที่กันที่กันที่จะหมดที่กันได้ไม่ถึงนะหมดที่งงกันนะหมดที่กัน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 ที่พลังที่กันนะหมดที่งงพลังกันที่สักการ์ดีน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 งงเพราะว่าพ่อท่านฉันไม่โทษแม่ฉันไม่โทษพ่อฉันเหมือนเป็นชะตาของฉันเองจากการรักษาของอาจารย์เฉินหวังว่าความเจ็บปวดของหุยอิงที่เป็นมายาวนานจะสามารถหลุดพ้นได้หวังว่าสังคมนี้จะช่วยเหลือหุยอิงด้วยจิตใจที่กว้างเพื่อสักวันหนึ่งเธอจะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานและใช้ชีวิตของเธอต่อไปนึกไม่ถึงเลยนะคะผลบุญชาติก่อนที่ชาวบ้านพูดถึงจะกลายเป็นปรากฏการณ์แบบนี้ใช่แล้วเพราะดูแล้วน่าสงสารจริงๆนะครับใช่ค่ะทั้งตัวเขาเป็นอยู่ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรนะฮะมันเป็นชิ้นสีดำๆมีขนยาวงอกออกมาไม่มีทางรักษาได้แล้วก็เคยไปถามหมอมาหมอบอกว่าหากจะปลูกถ่ายผิวหนังแล้วก็บนตัวเขาจะต้องมีผิวหนังสีขาวถึงจะปลูกถ่ายได้แต่มันก็มีน้อยมากฉะนั้นที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นแต่ใบหน้าลำคอแขนแล้วก็ขาใช่ไหมฮะแต่ตัวของเขาและแผ่นหลังเนี่ยเป็นสีดำทั้งหมดเลยแล้วหมอก็ยังบอกว่าใช้เลเซอร์ก็ไม่ได้เพราะว่าสารสีดำของเขาเป็นสารที่เข้มเกินไปไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผิวนอกแค่ตัดออกก็ใช้ได้ไปเจี๊ยรู้สึกอยู่ตรงนั้นด้วยคล้ายกับบอกว่าในกระดูกเนี่ยค่ะในลูกตาในหูก็เป็นสีดำทั้งหมดในหูเต็มไปด้วยขนส่วนลูกตาเนี่ยลูกตาของเราทั่วไปส่วนมากจะเป็นสีชมพูสีขาวใช่ไหมคะแต่ของเขาเนี่ยเป็นตาสีดำฉะนั้นก็จะพูดว่ากระดูกเขาก็เป็นสีดำด้วยแสงเลเซอร์ยิงลึกขนาดนั้นไม่ได้ด้วยค่ะและไม่สามารถช่วยเอาสารสีดำพวกนั้นออกมาจากตัวเขาได้เออดูตัวเขาน่ะดำไปหมดเลยนะหน้าตาก็สีดำพวกเขาก็ไหว้บรรพบุรุษหน้าดำแล้วมันก็เกี่ยวไปยังไงล่ะสีดำทั้งนั้นจุดนี้ฉันเคยถามบรรพบุรุษหน้าดำของเขาเขาบอกว่าคนคนนี้ชาติก่อนมีบุญวาสนากับฉันก็คือระหว่างที่อยู่บนสวรรค์กับเขาพวกเขาจะเรียกยังไงเดียอย่างเช่นพูดว่าเราเป็นพี่น้องกันหรือจะเรียกว่าสิทธิพี่สิทธิน้องพวกเขาต่างคนก็เรียกกันอย่างนี้เพราะเป็นคนของเทพเจ้าเมื่อเขาลงมาเกิดใหม่แล้วเขาบอกว่าถึงคุณรับกรรมบ้างแล้วนะยังไงคุณก็ต้องรับกรรมไปถึงคุณรับกรรมไปแล้วคุณควรจะลงไปฉันจะคอยช่วยคุณอยู่ที่นั่นฉันจะไปช่วยคุณคุณเข้าใจไหมก็หมายถึงว่าบรรพบุรุษหน้าดำคนนี้ช่วยเขาอยู่ที่บ้านตลอดมาฉะนั้นไม่ได้ว่าคุณลำบากมากใช่ไหมก็ยังไม่เลวดูสนามพลังแล้วก็รู้ว่าเขาไม่เลวอาจารย์คะฉันมีคำถามสำคัญข้อหนึ่งค่ะขณะนี้มีคนทำอาชีพฆ่าสัตว์จำนวนมากพวกเขาควรทำยังไงคะความจริงคนที่มีอาชีพฆ่าสัตว์มหาชนมีจำนวนมากมายแต่พวกเขาก็หาวิธีแก้ไม่ได้กระเพาะมันคือกรรมไงมันต้องรับกรรมแล้วเราจะมีวิธีอะไรจะช่วยพวกเขาได้เพราะฉันรู้สึกว่าที่พวกเขาทำงานก็เพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัวนี่คะแล้วมีวิธีอะไรอย่างเช่นพวกเขาควรทำยังไงไหว้เทพเจ้าองค์ไหนหรือต้องทำอะไรที่ต้องทำประจำก็คือปีนึงเรามีสองฤดูต้องล้างกรรมของเราทิ้งไปบ้างต้องหมั่นทำบุญเพราะว่าอาชีพฆ่าสัตว์มันหาเงินง่ายแต่ก็ต้องแลกด้วยชีวิตใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะต้องหมั่นทำบุญเพื่อเสริมบารมีตัวเองจะได้มีบุญติดตัวบ้างผมขอเชิญท่านผู้ชมมาร่วมกันทำบุญเพราะสภาพของพวกเขาขณะนี้พ่อเขาเป็นโรคมะเร็งขั้นสุดท้ายพี่ชายสองคนต้องทำงาน
แต่แม่ของเขาก็ทำงานไม่ได้ตัวเขาก็ทำงานไม่ได้น้องสาวของเขาก็เพิ่งเรียนป.5 ใช่ลำบากมากครับฉะนั้นรายรับในบ้านน้อยมากมีคนถามว่ารับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลได้ไหมเพราะที่บ้านของเขารับจ้างทั้ง3คนเขาทั้ง2คนยังทำงานได้จึงไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จะรับความช่วยเหลือได้ฉะนั้นจึงไปรับเงินช่วยเหลือไม่ได้ครับเพื่อแก้ไขความลำบากของเขาเรามีเลขหมายบัญชีของเขาทุกคนมีเงินออกเงินมีแรงออกแรงแม้แต่เหรียญเดียวก็ยังดีครับที่ได้ช่วยเหลือกันนะครับขอความร่วมมือของท่านผู้ชมด้วยนะครับใช่ค่ะ ควรจะเป็นห่วงพวกเขาบ้างไม่ว่าเหรียญ2เหรียญก็ล้นเป็นน้ำใจจากทุกคนนะคะใช่ฉะนั้นวันนี้เราขอขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษของเรานี่ฟางจิ้นครับไม่เป็นไรขอบคุณมากที่ช่วยเหลือนะครับแล้วก็พี่ฉงเหมยขอให้ทุกคนแสดงใจรักออกมานะคะครับเผยเจี้ยอาจารย์จือยินและถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านใดมีเรื่องราวทางวิญญาณหรือว่าคุณเป็นคนที่มีสัมผัสพิเศษหรือว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับวิญญาณอันเร้นลับพวกเราก็ยินดีต้อนรับท่านมาร่วมรายการกับเราขอเพียงแต่ท่านติดต่อเรามาเราก็จะติดต่อท่านกลับไปครับค่ะและอย่าลืมเปิดชมรายการของเราในทุกคืนวันเสาร์เวลา 2 ทุ่มรายการพิสดารทะลุไต้หวันบ๊ายบาย